แต่ก่อนที่ทัพหลวงสมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าจะเสด็จมาถึงนครพิงเชียงใหม่เหล่าขุนนางต่างพร้อมใจกันกุมเอาแสนคราวผู้คิดทุรยศนั้นฆ่าเสียและเชิญพระมหาเทวีจีรประภาขึ้นครองพระนครพระมหาเทวีได้จัดเครื่องราชบรรณาการออกถวายบังคมสมเด็จพระชัยราชาธิราชขอเป็นไมตรีวันเสาร์แรม3ค่ำเดือน10สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงก่อกู่ถวายพระเกศเมืองเกล้าที่วัดโลกโมลี